สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กันกาเกมมี่ครับพบกับผมในกาเจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับ Deus Ex นะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปทำภารกิจย่อยของตัวเป็นไงฮะผมตัวนี้ตัวนี่ครับมีดอคูเมนต์อาเจนครับผม The Golden Ticket อันนี้ฮะจริงๆควรจะทำอันนี้ก่อนที่จะไปทำเมนชั่นอันที่3เมื่อกี้นะเพราะไม่ทำให้เปิดไปอีกทางได้ไงเปิดทางเข้าอีกทางได้ที่สตูมจะน้อยกว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมทำแบบพิธีของผมก็ได้มันก็ได้ผลเหมือนกันนะส่วนอันนี้แค่เราไออันเนี้ยเราแค่เข้าไปคุยในอพาร์ตเมนต์นะครับผมเสร็จแล้วมันก็คือยังทำอะไรต่อไปได้อีโปรเกรสก็เดี๋ยวไปทำกันต่อครับผมแต่อันเนี้ยเสือฟ้าจะทำให้สำเร็จได้เลยขั้นแรกครับผมสำหรับภารกิจนี้ผมแนะนำให้มาหาเนี่ยครับผมไอคาสเทลอะไรเนี่ยนะมันจะขายข้อมูลสำคัญให้อันที่หนึ่งกับอันที่สองอาจจะเป็น point of interest เฉยๆครับผมก็คือเป็นแค่ทางลับเฉยแต่อันที่สามมันจะทำให้เรารู้ไอรหัสเปิดประตูที่จะเป็นสำหรับภารกิจที่เรากำลังจะไปต่อเนี่ยครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้อยู่แล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้รหัสคือ1998ครับผมแต่ไม่ซื้อไว้เพราะว่ามันจะเนี่ย1998เนี่ยแต่ถ้าไม่ซื้อไว้ครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เวลาเจอขึ้นมามันสามารถที่จะมันจะขึ้นมาบอกอะไรเงี้ยครับผมจะไม่สับสนนะขั้นแรกเนี่ยเราจะไปถึงตรงนี้เสร็จแล้วสตูอะไรมันก็จะประมาณนี้เนี่ยดอคูเมนต์เอเจนต์ของเราคือคนนี้ครับผม I was stopped by someone named Drahomir at a checkpoint. He sent me here. Apparently you help Arj with documentation, upgrade their permits. You have the money? Maybe. Want to tell me what I'm paying for exactly? You paid to get your name on the list. Melina upstairs, she works on your shiny new permit. You come back in 1 week to pick it up. Standard pickup fee will apply. How much do you charge people for this? Not people. Orgs. 35,000 credits. That's all. Well, มันจะให้เราไปอัปเกรดไอ้ใบเพอร์มิทครับผมใบอนุญาตผ่านทางใบอนุญาตอะไรพวกนี้สำหรับออกนี่ก็คือว่าออโกเมเตชันอะไรพวกนี้ครับผมเป็นพวกที่ปลูกถ่ายอวัยวะเทียมให้เป็นกึ่งคนกึ่งเครื่องจักรมันก็จะให้เราไปนั่นนะครับผมหาไอ้ข้างบนน่ะคนข้างบนเพื่อที่ว่าจะยื่นเอกสารให้เขาอัปเกรดเอกสารเราให้สามารถผ่านไปที่ไหนก็ได้ส่วนสนุนราคาคือ 35,000 ซึ่งเราไม่มีจ่ายครับช่วงนี้ก็เราสามารถจะตอบอะไรไปก็ได้ครับผมแล้วอันนี้ไม่มีผลอะไรมาก You just blatantly scam arms out of as much as you can. You want updated permit or not? Documents are actually pretty good. You'll see. Trust me. The girl is very talented. These documents, what are they? Stolen, forged, invisible? Look. Just give me what you have and I'll put your name on the list. That's how it works.Melina does surprisingly good work. Puts more effort in than we ask her to. ก็ไม่มีนะครับผมคุยกันว่าคือบัฟกันไปอ่ะว่าเราจะไม่มีจ่ายทำไงอะไรพวกนี้มันก็แบบบอกว่าไม่มีจ่ายก็ไม่ต้องไปหาอะไรพวกนี้เสร็จแล้วมันก็โฆษณาให้มิเรน่าให้คนทำไอ้ใบผ่านทางนะว่าเก่งขนาดไหนอะไรพวกนี้I think I've heard all I need to about your offer, and about your friend upstairs. I'm gonna try my chances with other papers for now. Suit yourself. Only a matter of time before they come knocking at night. By tomorrow, you're so busy you will be complaining about that. ก็นั่นแหละครับผมเราจะใช้วิธีการล่อเข้าไปจะสร้างอะไรไปไหมแล้วไม่มีไฟชาร์จตรงนี้ปะเนี่ยเราเคยไปเปิดด้วยเหรองั้นก็ไม่บอกฮะขอขึ้นก่อนแล้วกันนะทางขึ้นอยู่ตรงทางขึ้นอยู่ตรงตรงนี้
ยืนตรงไหนก็ได้แหละอ่ะครับไม่เป็นไรเราจะล่อขึ้นไปจากข้างบนยังไม่ใส่ผมยังไม่อัปเกรดออกเลยครับผมไอ้พวกเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนลำบากเปล่าๆเดี๋ยวก่อนคอมฟอร์เทชันสำหรับเจรจาทำให้เราสามารถเจรจาอะไรพวกนี้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นผมมักสายเจรจาอะผมชอบให้มันมีบทพูดเยอะขึ้นเวลาเราพูดอะไรพวกนี้ก็โอเคเอาอย่างนี้แหละแล้วคอนซัมชันนะครับผมไออันนี้อะไรวะเมนเทนมอนิเตอร์เอนชาร์จฟิสิคอลฮิลน่าจะเกี่ยวกับพวก SP อะนะทำให้ SP เยอะขึ้นอะไรพวกนี้อัพไฮมันจะที่เกิดอินครีสแมกซิมัมฮิตพอยต์เนี่ยฮะอันนี้เพิ่มฮิตพอยต์ส่วนที่ทำให้ SP สามารถฟื้นขึ้นเร็วขึ้นไม่อย่าไปพูดถึงเลยเอาว่าตอนนี้ที่เราต้องการคือ MP ครับผมส่วนของมอนิเตอร์เนี่ยเอามาครับอย่างละหนึ่งเราต้องค่ายเยอะเลยไม่มีปัญหาอันเนี้ยไม่ทำให้ผมสามารถจะใช้งานในส่วนของเขาเรียกว่าไงวะส่วนของความสามารถพิเศษของพวกอวัยวะเทียมอะไรพวกนี้ได้นานขึ้นและถี่ขึ้นมีประโยชน์นะกราฟชิลก็หายตัวเราจะไม่ได้ใส่หายตัวขนาดนั้นครับผมแต่เนี้ยต้องการอันนี้มองทะลุกำแพงอันนี้เห็นอยู่อันนี้ไม่เป็นอันนี้ไฮไลท์ยูสฟูลไอเทมไม่อยู่ในคอนไฟไฮไลท์ยูสฟูลไอเทมใช่ไหมก็ท่าอยู่นะอย่างนั้นกันยังไม่สำคัญขนาดนั้นแป๊บนึงฮะขอนึกก่อนว่าจะอัพอะไรบ้างไอ้นี่ทำให้มาร์คทาร์เก็ตได้มาร์คเป้าหมายสตูได้ยังไม่ทำไม่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าเรามองเห็นก็ไม่จำเป็นหรอกอิมแพลลิบิเตอร์ก็ทำให้เราแบบฝ่าพื้นที่ที่เป็นไอควันพิษได้แต่ยังก่อนฮะเรายังไม่จำเป็นขนาดนั้นไอ้ที่ทำให้อัศตู2ตัวพร้อมกันได้ก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะเรามีสตันกันไงยิงสตันเสร็จแล้ววิ่งเข้าไปอัดอีกตัวนึงไม่มีปัญหาไทฟูนเราไม่ได้เล่นสายขนาดนั้นไม่จำเป็นเลก็ทำให้วิ่งไกลขึ้นกระโดดไกลขึ้นไอ้วิ่งไวขึ้นกระโดดไกลขึ้นเลยพวกนี้เหลือก็ได้ครับผมเรามีแค่ห้านผมยังนึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรไงเห็นเปล่าเห็นยิงแล้วเว้ยโอ้ยวุ่นวายยังเว้ยนึกว่าจะไปได้แล้วทีนี้จำได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าไอ้แนะนำให้ซื้อนั่นน่ะไอ้ที่เปิดไอ้นั่นนะที่มาขายข้อมูลน่ะไอ้1998อะไรนะ1992อะไรน่ะเอามาแช่ตรงนี้ครับผม1998เนี่ยนี่แล้วตรงนี้จะเปิดได้สำหรับรหัสเซฟอันนี้ผมยังไม่รู้วิธีเปิดนะจะให้ลองก็อะไรอยู่เดี๋ยวข้าวคืนนี้ครับผมอันนี้เป็นทางแบบไปถึงนี่เลยไงตรงโอเคเนี่ยครับไม่ยากนี่มาถึงสมูทมากนี่หนังสือพิมพ์ไม่มีอะไรอันนี้อีบุ๊กไม่ทำให้เราได้100นั่นครับผม100 EXP ควรจะเก็บนะตอนก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่อ่ะคุยได้เลยครับ I hope you're not Edward Vrod because you don't look at all like the picture. You want to tell me what's going on here? Arts and crafts? I think you work for those scam artists out there. Or do they work for you? It was never meant to be a scam. More like social services for the disaffected.You know, like no og left behind. Looks like a forgery ring to me. I hate the word forgery. I prefer graphic arts activism. I help people to
to be other people. And seriously, try getting anywhere with forgery on your resume. You're involved in something that takes advantage of people, and you're worried about your resume? That may have come out wrong. I mean, yes, career is important, but it's not everything. I know that. I tend to get really nervous when I'm stressed. I'm stressed when... Which always just makes things worse. Oh, okay, look. I have no reason to be nervous here, do I? You're totally on my side, right? One of the good guys. Not like Drahomir. Drahomir, ใครวะ อันนี้เราก็บอกไปว่ายังไง Make you know what I just need to explain it to me the essential of what been going on here. ก็บอกไปว่าผมไม่อยากให้คุณแบบรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลนะแค่อยากให้อธิบายให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เขาทาอะไรชั่วทำให้โล่งใจขึ้นเคสติสนี่แปลว่าอะไรวะเคสมันแปลว่าวิ่งไล่ใช่ไหมล่ะก็แปลว่าประมาณกดดันอะไรพวกนี้มั้งอ่ะเราก็ไม่กดดันเราพูดให้มันสบายใจขึ้น Just need you to explain it to me the essentials of what's been going on here essentials right essentially I was trying to help my augmented friendsThe way I saw it out there, the promise of fake documents was being used to extort people. How does that help them? The extortion part sucks. I swear to you, I'm totally anti-extortion. Obviously. Let me explain better. The government, they print up these official permits each month, but they only sell them to the rich corporate and military allies. Meanwhile, the other orgs, they get kettled out of the city because their documents aren't up to date enough.That's what was happening to my friends. Government corruption versus organized crime and regular people get caught in the middle. You gotta learn the classic. คร่าวๆก็เมื่อกี้ก็คือมันอธิบายฮะว่าไอ้ permission อ่ะไอ้ใบผ่านทางอะไรพวกนี้มันทางรัฐบาลอ่ะครับผมมันทำการอัปเดตทุกเดือนแล้วมันแบบส่งขายแค่พวกไอ้มิลิเทอรี่พวกกองทัพเลยพวกนี้เท่านั้นครับผมก็ทำให้คนบริสุทธิ์คนอะไรพวกนี้ที่เป็นพวกกลุ่มปลูกถ่ายไว้ว่าเทียมมันไม่อัปเดตพอไงทำให้ถูกจับถูกอะไรพวกนี้ง่ายขึ้นประมาณถ้าอยากได้ถ้าอยากรอดก็ต้องจ่ายเงินอัปเดตฮะอะไรพวกนั้นนะ When it was just me I didn't charge anyone but then Drahomir shows up and turns it into this big operation with fake checkpoints and ridiculous feesI didn't want anything to do with that. I wanted to stop. Why didn't you? I was scared. Drahomir said he would kill me. Looked at me kind of... like you're looking at me now. You're not going to kill me, are you? What do you think? I'm not sure yet. Look, the real problem is Drahomir and that checkpoint of his. Without him in the picture, the rest of them couldn't run a lemonade stand. Maybe you could... You know... You think I just walk around shooting people? Don't you? I like knowing there are other options. Okay, so stab him, scare him, or get the police to do their job for once.I remember Drahomir mentioning this cop who threatened him. She was hanging around his checkpoint. Who knows? Maybe there really is one good cop in Prague. Good cop. That sounds like the safest bet. Otherwise, you're asking me to pick a fight with a bunch of guys in uniforms, scam artists or not. The whole city would come down on you. Still, up to you how you want to handle it. Right. And just so we're clear, you are going to stop forging documents now.I don't like getting into trouble, and even worse is other people suffering because of me. No more faking documents ever again. Unless someone really, really needed one, then I'd probably do it. I mean, if we knew for a fact that we could help someone, we should do whatever we can, right? It depends what you have in mind. It depends what you have in mind.The docs I make, they really can fool the authorities. Sort of. Sort of? Drahomir flooded the streets with forgeries. So the city started tracking more, adding scanners, validation numbers. Now, unless one of my permits gets activated in the city database, it's just plastic.
So you're telling me these people pay for forgeries and then probably get deported anyway? It doesn't have to be that way. I have two permits that I literally just made. And I think we can really help these people. If you're willing. Hmm. Alright, how do we help? Their names are Edward Broad and Irenka Bauer. Drahomir was going to charge them like 20 more times. But maybe you could just give them the forgeries? Early Christmas present? You said it's just plastic that people get deported anyway. How does this help them? I think I know how to get them activated. As long as you're willing to follow through. Alright. I'll go meet Edward and Irenka. In the meantime, are you going to be okay here? Once they learn that Drahomir's been taken care of, the others will leave me alone. He's the one I'm scared of. By the way, there is a safe over there where they keep their money. I'll give you the code. 2489. Feel free to help yourself. 2489. Way ahead of you. My grandpa used to tell me about those days, and let me tell you, get up. อ๋อนี่ไม่ใช่อ่ะก็เขาให้เราเอาไอ้ authority ครับผมเอาไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าไงวะใบผ่านทางนะไปมอบให้คน2คนเป็นการช่วยเขาก่อนครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็จัดการเคลียร์ไอ้นั่นน่ะไอ้ดาโฮมี่อะไรนั่นน่ะให้ได้ด้วยเพื่อที่ว่าใครได้หนีออกมาได้นะประมาณนั้นเลยโอเคทางจะยาวไหมผมนึกว่าแค่ทำไม่ตรงส่วนแล้วก็จบแล้วเอ้าไม่เป็นไรดีวิดาโฮมีไว้ทำทีหลังตอนนี้เอาเป็นว่ามอบไอ้เนี่ยมอบไปผ่านทางให้คนสองคนนี้ก่อนแล้วก็จัดการนี่ก่อนเอาตังค์ก่อนอันล็อกจะเอาของมาเอาของมาติดอะไรเนี่ยแฟคเกตไหนบอกได้เงินอ๋อก็ได้ดีว่ะทำไมมีเสียงคนนอนอยู่นี่ว่ะโอเคครับไปลุยกันต่อไอ้เราก็นึกว่ามันจะสั้นๆมันยาวทั้งนั้นอะโอเคออกมาแล้วไม่มีอะไร The business would be up. I'll shoot you if I have to. สบายสุดดาวมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปลุยมันฮะตอนนี้เอาของไปให้คนก่อนค่อนข้างวุ่นวายสำหรับการทำภารกิจแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบไหมโอ้มาอยู่ไกลยังวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ SM อะไรเนี่ยนี่เราทำภารกิจอะไรอยู่ขอเช็คนิดนึง SM01 ใช่ไหมโอเคตรงนี้จะมีคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆ10เมตรเข้าไปแล้วใครอ่ะข้างล่าง We were machines, sir. But terror and pain have turned us into souls.There is something struggling with me. Moments when something enters into us. Thoughts come upon us which are not of us. We feel what we did not used to feel. We hear voices teach us to have children so that we may love them. Primus, is that you? Are you Irenka Bauer? Who are you? Please take whatever you want. Just leave us alone.I didn't come here to take anything. You haven't? Irenka, she gets very scared. Whatever you've come to tell her, you should first tell me. I am the robot Helena. Irenka is not well. We must shield her. Irenka paid someone to make her an Aug permit. To keep her from being taken to Gollum City. That someone wants to come through.
Really? If that's true, she'll be... We'll be very happy. If we can stay in Prague, maybe they'll even... There was once a great play that predicted so much. Robots, revolutions, the future of mankind. She memorized all of it. It's her way. It's my way of trying to understand. I'll take your word for it. Here. Mm. This permit is good enough to fool anyone who takes a look at it. Does this mean I don't have to hide anymore? It's not that simple. You're still in danger. The permit needs to be activated. Otherwise, a routine scan will mark you for Gollum just the same. I don't understand. Sorry. There's no legal way for you to stay here. You should prepare for the worst. We don't know how to prepare. I'll take care of the activation. Just keep a low profile until I can get it sorted out. Thank you. We appreciate it. Hmm. A world where everyone's treated fairly. ก็ให้เขาให้เนี่ยครับผมใบอนุญาตเขาอะนะแต่ว่ายังใช้งานจริงไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันต้องไปแอคทีเวทที่ส่วนกลางอะไรพวกนี้ก่อนเราก็จะไปทำครับแต่ก่อนทำก็ส่งของให้ครบทุกคนก่อนโอ้งวดนี้ส่งกันได้ฮะตามตามใครเนี่ยไอ้พวกนี้ใครเนี่ยอยู่ดีก็มาคราวนี้ก่อนThank you so much for what you've done. ได้ของด้วยThank you. ผมมีเอาไว้ว่าเทียมีโดนกดดันหมดเลยฮะ Many people, a man like me, can call on for help. What do they want? What everybody wants. Money. To feel strong. At first I thought they were here to take me away. Any moment now, they will take me away. Maybe it doesn't have to come to that. Don't get an old man's hopes up. Unless... My daughter? Did she send you? She did, didn't she? Why else would you? Please, tell me. When can I see them? You were someone for an old permit, do you remember? ไอ้นี่ก็คือบอกเข้าไปว่าลูกสาวแม่ส่งมาเป็นคนที่ไอ้ลุงเนี้ยแกจ่ายให้จ่ายเงินให้ทำไอ้ใบอนุญาตปลอมแต่อย่าเพิ่งเราขอขุดมากขึ้นคนนี้ก่อน I thought maybe she and the little one finally decided to help Grandpa with his permit situation but she probably understands that I need to avoid detection it is better not to make contact when was the last time you saw them a few years mm-hmm. since the day of the you know the day of the incident the time I ran naked onto a football field as a teenager that was an incident this was the work of the devil he closed our eyes forced us to see what he sees mm-hmm. Keep digging it คุยต่อIt's not their fault my son-in-law he keeps them away from me because why what am I on trial soon you'll be judging me just like he did like they all did judging you for what Edward they say I became a monster in the park it was during the incident you were with your family when the signal went out Darrow's broadcast caused all those hogs to lose control mm-hmm. I grabbed the youngest by the wrists we were spinning we spun like mad I don't know where it came from this exhilaration that wasn't mine it was reckless I admit there were mosquitoes in my brain there was blood they say that I it couldn't have been me someone else must have a stranger after I blacked out please
Tell me you believe me. Tell me it isn't possible that I did that to him. คุยเรื่องความจริงได้ไหมเนี่ยก็เขาพูดถึงเหตุการณ์เมื่อตอนภาคแรกครับผมไอ้ที่มันเป็นช่วงท้ายของเกมแล้วนะที่เจอบอสใหญ่เลยพวกนี้ที่มันกระจายสัญญาณแพร่ภาพไปสักอย่างนะเสร็จแล้วก็ทำให้พวกคนที่ปลูกถ่ายไว้เทียมก็เสียสติไปกลายเป็นว่าเริ่มทำร้ายคนธรรมดาเป็น the signal about cat เอาว่า made to do the terrible thing some of them can't remember or choose not to remember the truth is yes it's possible ever but that doesn't necessarily make you responsible it was out of our controlก็คือบอกความจริงไปว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทำให้คนที่มีอวัยวะเทียมสูญเสียการควบคุมตัวเองไปแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาหรือ possible not possible but you wouldn't remember when the signal was broadcast how many people were made to lose control some of them did unfortunately but in your case I don't think you are one of them อะไรพวกนี้ก็บอกไปว่าคุณไม่น่าเป็นหนึ่งในพวกไอ้ที่สูญเสียไอ้สติไปตอนเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้นะฮะเราWhen the signal was broadcast, Ogs everywhere were made to do terrible things. Things they would never have done otherwise. Some of them can't remember, or choose not to be able to remember. The truth is, yes, it's possible, Edward. But that doesn't necessarily make you responsible. It was out of our control. I said, I tried to tell them. Whatever my hands may have done, my heart did not. But what kind of defense is that?If I can't forgive myself, why should they? One of them is still alive, and whether I ever get to see him or not, I want to remain as close as I can. I want to remain in Prague. Here, this permit should fool anyone at a glance. I remember the officer saying I would have to pay again. Is that true? Pay อะไรวะไม่ collect. I'm here to help. I appreciate that. เงินมีเยอะแล้วไม่ต้องหรอก What now? Do I have to activate something? I can put on my nice coat if necessary. If I have to wait in line, I'll wait in line. I don't complain. The situation's a little less legal than that. Oh. Mm-hmm. Do you need me to break in somewhere? I'll take care of it.Just try to keep a low profile until I figure out how to validate your number. All right, I can do that. I will wait here. Okay, ครับผมนี่ยังอยู่นะ Elena, I met with both those Ogs you made permits for. Now what? There is a computer at the government kiosk that handles the augment permit registry. You'll have to access it.Quote unquote. You mean break in? The code to the server room is 6788. Be careful, there may be other forms of security. All right, I got it. Oh, ต้องไปอีกเมืองนึงแล้วเหรองั้นก็ยังก่อนครับยังก่อนมีด็อกิวเมนต์แล้วถ้าเกิดจะดีวีเนี่ยอยู่ไกลยังเว้ยเอาว่าเดี๋ยวตอนที่ไปอีกเมืองนึงเดี๋ยวผมจะโหไอ้นั่นเองโอเคขอเซฟแป๊บนึงขอดูวิธีหน่อยว่าทำไงดีSo my friend you have the any idea what today's take is try to look professionalโอ้มีคนหันมากนี้แฮะปืนเราก็ไม่ใช่ปืนเก็บเสียงด้วยเอาไงดีวะนึกก่อนนึกก่อนเดี๋ยวว่าคุยได้เลยว่ะไปลองคุยไหมล่ะ We got this So my friend you have the card now yesPass the way only because I don't think you are worth the trouble. ก็จ่ายสินบนไป 1,200 อ่ะ ไม่ work. ถ้าเกิดลองคอนฟอร์มลองเกี้ยก่อนดู Would that stop อ่ะ ก็ I know all about your extortion. ไอ้ธุรกิจของมันอ่ะ ธุรกิจของมันอ่ะ I don't know what you're talking about. But I tell you what. You get out of here.
right now, and I'll forget all about your outdated documents. พีเท่งก็คือข่มขู่ครับผมเราจะใช้วิธีที่มันละมุนละม่อมกว่านี้หน่อยเอฟโคสก็คือพูดเรื่องไงพูดความจริงอะHow much longer do you think you can keep this up? ประมาณว่าบอกความลับไอ้ที่คนอื่นเขาดันน่ะเอโพสก็คือเปิดเผยมัน But my police credentials very convincing. Show the right piece of paper here, fill the right pocket there. The cops won't touch me. Not over this. Good thing I'm not a cop. Look. Melena's the one you want. Okay? She makes the forgeries. I'm just a middleman. I've heard enough from Melena to know that isn't true. You spoke to her? Look, this was never personal. If you value your life, don't make it personal now. I will kill to protect what is mine. ก็ถ้าเกิดว่าข่มขู่มากกว่านี้ไปเดี๋ยวมีวันได้สู้กันแน่ครับผมก็เราจะไฟนัตเตอร์เวฟก่อนเพราะว่าตามที่เราได้ข่าวจากเมเดน่าคือมีตำรวจหญิงคนหนึ่งที่เป็นตำรวจดีใช่ไหมล่ะกลุ่มนี้แหละเซฟก่อนเซฟก่อนเพื่อต้องใช้เซฟใหม่เซฟใหม่เซฟใหม่โอเคนี่เปล่าไม่ใช่คนนี้นี่What gives it away? You just walked up to a police officer, and I have this funny feeling you expect something good to come out of it. Yeah, เดี๋ยวต้องใช้ข้อนี้แต่แป๊บนึงขออ่านนี้ก่อน Depression in the city. Depression. Look, I have no idea what kind, okay? Personally, I mean, but I am on the front lines of a police state. I am a child of my moment in history. Sounds awfully abstract for a cop.To be competent, I have to be complicit. My way of being okay with that is to be abstract. I don't drag human beings from their homes. I drag historical outliers. I don't shoot into unarmed crowds. I fulfill the will of history. You mean the will of those in power? Same difference. I used to be a cop, for what it's worth.Let me guess, not in Prague, and not since the incident. In America, Detroit, a long time ago. I envy you. I look forward to the day that I can say I used to be a cop, a long time ago. That bad? If I could do it again, I would be a fireman. No one looks into a fire and thinks, shit, does this one really deserve it? You can just follow orders and feel good about it.โอเคครับผมอ่ะลากให้คนที่เข้าไปจับไอ้ดาเมียนอะไรนั่นเลย Recently got stopped at a fake checkpoint. Heard there was a cop around here who might know what I'm talking about. Draumir, he's a slippery fuck. Pays off all the right people, provides all these bullshit documents that prove he's legit. Regional inspector, my ass. I'm putting a file together. A file? This guy's dressing up like a cop and harassing hogs in the street. Sounds like 90% of the people I work with. Listen.The right amount of coin in the right kind of pocket, fancy-looking paperwork, those things go a long way in this city. Especially if the perception is that he's not really doing anything wrong. Just giving Oggs a hard time. There's more to it than that. That's exactly what I think. Why don't you fill me in? What's Drahomir been up to behind my back? ต้องคุยสินะว่าดาเมียนอะไรเนี่ยมันทำอะไรที่ผิดกฎหมายบ้างคิดเนี่ยมันคอนเซิร์นเคยใช่มันแล้วพาตัวให้ผู้หญิงคนนี้ไปด้านนี้นะแล้วก็ข่มขู่ให้ทำไอ้ใบผ่านทางปลอมหรือว่านี้ดิ check why he set up for socially ring he is not just stopping off and giving them a hard time he is not just taking people run money อันนี้ดีกว่ามั้งนี่ there was a girl named Elena the way she tells it she was forced at gunpoint to work for Drahomir
They kept her in a little room and made her forge documents for them. Why didn't she go to the police? She was scared. A lot of people are scared. Yeah, of course they are. Prague's going to hell. The bad cops don't care and the good ones are too busy filling out forms. Fuck it. Drahomir's been pulling this shit for long enough and I'm sick of being told to ignore it. Official police business now. Avila! Stay out of it. ยิงแล้ว Low heal. เดี๋ยวเธอไปยิงเราด้วยวะ โอ้โดนล้อมทำไมอยู่ดีไปยิงเราด้วยเนี่ย งง เฮ้ยอะไรวะ ก็ทำหน้าที่พลเมืองดีอยู่ดี ไม่ไปยุ่งก็ได้ โหลดลาเซฟฮะ แล้วเดี๋ยวขอดูผลลัพธ์เลยแล้วกัน Just because Drahomir looks like a... โอเคครับผมงั้นไปไวเลย สกิปไปเลยก็รู้เรื่องกันนะว่าตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจดี แล้วก็แค่เขาเรื่องไงอ่ะหาข้อหาให้ดราโฮเมียร์นี่ให้ได้แค่นี้ EMP ใช้คุ้มจังเว้ยดาวเมียนตาย Milena, I've got an update on your friend Drahomir. I've seen Drahomir pretend to be many things. My friend was never one of them. It's been taken care of. He's not gonna be. โอ้โหพัสดีเลยเว้ย Thank God. I don't know how you did it, but I'm glad you did. Listen, if you ever need documents for something, I'll be fine. Thanks. โอ้โหได้ของเพียบเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไออันอื่นนะทาเวลคอสเซอร์วิทนี่เดี๋ยวต้องไปด้วยใช่ไหมล่ะไปทำไมวะเก็บไว้เบื่อเบื่อฟอร์คอมเมนต์กิฟต์มีมาสชอตออฟสเตย์อ๋อต้องไปเปิดรหัสอีกวะลืมไปคือต้องไปเปิดรหัสให้เลยใบผ่านทางปลอมที่เราให้ไอสองคนนะครับไอคนก่อนนั้นน่ะอีเดนก้ากับโรดเนี่ยมันใช้ได้แล้วต้องไปที่อีกเมืองหนึ่ง โอเคงั้นสำหรับตอนนี้คงต้องขั้นเวลาไว้แค่นี้ครับผมสำหรับเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อสำหรับการทราเวลไปตรงนี้นะค่าถือว่าโอเคก็ต้องไปเมืองถัดไปงั้นเลยอันเนี้ย Enter the Long Area เดี๋ยวต้องทำอันนี้ไม่เป็นไรทีหลังทีหลัง ไอ้ตำรวจยิงกันเองครับผมเราไม่เกี่ยวนะโอ้โหเรียบร้อยเลยสามคนตายเรียบลุงยังไม่น่าไปยุ่งมันแต่แรกอะเรียบร้อยครับผมได้ของค่อนข้างเพียบเลยแป๊บนึงนะขอดูไอ้อาร์กิวเมนต์หน่อยว่าเราตกลงได้เท่าไหร่แล้วก็ได้ขึ้นมาอีกถึงชิ้นครับผมเป็น6 ชิ้นนะ 6 ชิ้น เดี๋ยวนี้ก่อนจะอัพอะไรได้บ้างเดี๋ยวค่อยอัพอ่ะนี่คือวิธีทำคร่าวๆครับผมเดี๋ยวเราจะผมขอข้ามเวลานี้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวพอไปเมืองถัดไปเดี๋ยวค่อย
กลับมาต่อสารภารกิจตรงนี้ให้เสร็จต่อแล้วครับผมเพื่อให้สมบูรณ์อ่ะสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวเจอกันต่อครับผมจุ๊บๆโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่การ์ดเกมมิ่งครับพบกับผมในการ์ดเจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับ Deus Ex นะครับก็พาร์ทนี้เราจะทำไซด์เควสต่อมาของไอ้ส่วนต่อมาของไอ้เนี่ยครับผมไอ้ SM 01อ่ะนะก็ได้ทิกเก็ตก็ขั้นแรกก็คือเราต้องล่อไปที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะอัปเดตไอ้ตัวรหัสผ่านครับผมเพื่อจะให้2คนที่เราช่วยไว้เนี่ยไอ้เอเวอร์อิเดนกาเนี่ยครับผมรหัสผ่านนะก็เดี๋ยวกลับไปดูทีหลังแล้วกันนะนะครับผมก็ต้องล่อเข้าไปแหละสบายมันก็ไม่สบายนะแล้วมันขอนึกก่อน Permit ตรงนั้นมีช่องแอร์อยู่ใช่ไหมแป๊บนะครับขอดูก่อนรอบๆว่ามีทางไหนสามารถจะลอดเข้าไปได้บ้างด้วยช่องแอร์หรืออะไรพวกนี้มีช่องแอร์อยู่ข้างบนไปแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเราต้องมีกระโดดสูงครับเราต้องมีกระโดดสูงไม่ได้โมเพราะงั้นเราก็อ้าครับผมยังไงต้องใช้อยู่แล้วอะส่วนนี้นะเพราะว่ามันทำให้เราวิ่งเร็วอะไรพวกนี้ด้วยมันทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นกระโดดสูงขึ้นซึ่งเป็นผมก็คงจะเอามาใช้ได้แหละโอ้ยตันอยู่ปะเนี่ยวู้ตัวไม่ได้เออได้ทีนี่แหละครับผมแล้วเราก็ล่อเข้ามาได้อันนี้ไม่ใช่อ่ะเปิดหน้าต่างไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะล่อลงไปครับผมไม่มีใครอยู่อืมโอ้ security แฮกได้ไหมแฮกเลยโอ้ยโอกาสเจอเบอร์สูงมากฮะในกรณีแบบนี้เราจะไม่เสี่ยงออกก่อนโอเคไม่เสี่ยงนะในกรณีเราใช้ hacking tool ของเราครับผมเร็วๆไปเร็วดีกว่าเสียของอันเนี่ยครับ100ถึง 100% มันกำลังแฮกอยู่ใช้แล้วคือเสียอันหนึ่งเลยนะก็ถ้าเกิดจะคราฟใหม่ก็คือ120ชิ้นส่วน120เรียบร้อยเห็นไหมแฮกง่ายๆแล้วก็คราฟเผื่อไว้หน่อยอันหนึ่งฮะสบายๆไม่ต้องซีเรียสเย่ล็อกเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ปิดทุกอย่างระบบปฏิบัติการระบบความปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อยครับปลอดภัยดีเอาละเก็บ hacking tool ไปเราจะไม่ใช้แล้วทีนี้ก็นึกก่อนนะทำไงต่อดีระบบรักษาความปลอดภัยของมันพังเรียบร้อยแล้วปัญหาคือข้างนอกมีคนอยู่ไหมเพียบอยู่เยอะแหละแบบนะโอเคแล้วนี่ตำรวจอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งในกรณีนี้สแตมป์กันน่าจะเหมาะกระสุนเราเยอะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องใช้หรอกเย่เวนเห็นได้ไงวะเรื่องนั้นไม่ยากเรื่องนั้นไม่ยากเห็นไหมครับไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นรอไปถีดรอดแล้วเห็นได้ไงวะรอไปครับ
searching ศัตรูมันจะพานิคอ่ะสักระยะหนึ่งโอ้บุกเข้ามา3ห้องเข้าห้องกันแล้วด้วยโอ้เห็นเฉยเลย In the wind in the wind โอ้ยตาดีจริงเว้ยอุ้ยขลาดเพียบเลยและจริงอยากให้เป็นแบบนี้นะครับน้องๆเละมากๆมันดักรอเลยอ่ะโอเคครับผมเสิร์ฟคอมพิชชั่นรอให้เสิร์ฟอีรอให้ถึง 100% ก่อนครับผมแล้วมันจะเริ่มแบบเขาเรียกไงอ่ะลดพานิคลงนะลดความวิตกกังวลลงเล่นไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ค่อยแย่เหมือนกันไม่เป็นไรมั้งอัปเดตรอไปครับรอไปพอ 100% ทุกอย่างมันจะกลับมาไม่ทันไม่เหมือนเดิมทันทีหรอกมันต้องรอให้พานิคลอสอีกไงแต่มันซูมมันก็จะเฝ้าเขาเรียกไงอ่ะความระมัดระวังมันจะลดลงแล้วไงเนี่ยโอเคไปละไปแล้วเฉยเลยฮะไอ้ที่หลับก็หลับไปกระสุนเต็มอ่ะช็อตกันแอมอาร์โมโหงั้นก็ต้องทิ้งของฮะอันนี้ก็ได้มั้งคอมไบได้ไม่มีแง่อยู่แล้วจริงควรจะปลดล็อกอีกช่องหนึ่งนะครับผมแต่ว่า2ช่องผมว่ามันก็เกินพอแล้วนะจนกว่าจะได้ปืนหรืออะไรพวกเนี้ยอ่ะเมานิดเมาหน่อยไม่เป็นไรหรอกยังเมาอียังไม่ได้ฮะเอาอีกยังกินอีกเออแมวอันนี้4บาทมันขวดละ4บาทครับผมก็สามารถจะทิ้งเหลืออะไรพวกนี้ได้เสียได้ของอยู่เหมือนกันนะอันนี้ขายของขายอย่างเดียวไม่มีประโยชน์เดี๋ยวให้ขายฮะอันนี้แค่ขวดเบียร์ไอ้กระป๋องเบียร์ไม่น่ามีปัญหาเอาโอเคช็อตแกมแอลโมได้แล้วของเราแบบเต็มมือเลยว่ะเต็มมือมากๆเดี๋ยวต้องขายของออกมาเนี่ยอันนี้คงไม่ต้องใช้เราใช้ไอ้นี่แทนฟูลออโต้เหมือนกันฮะเป็นปืนกลเหมือนกันมีประโยชน์อะไว้ว่าทีหลังทีต้องอัปเดตไอ้นั่นใช่ไหมอัปเดตอะไรอะไอ้ของเขาอะตรงไหนวะเอ้ยพาเรามาแล้วให้เราทำตรงไหนเนี่ยนี่เหรออย่านะทำไมมันทำไม่ได้วะห้องก็ห้องนี้ SM01 แต่พอเข้าไปไม่มีอะไรงงแฮะอ๋อมิสซีไวเออร์ต้องเปิดดีกว่า
อ่ะเปิดเปิดนั่นแหละเนี่ยฮะใช้ได้แล้ว Milena I got into the odd permit registry Hold on เซอร์อยู่ตั้งนานทุกสัตว์ล็อกมากันสุดสบายแท้ Probably because neither of us have done this before Cross your fingers I borrowed this employee ID from a guy in a bar ว้าวWhy does it say there's only one validation slot? Shit! The city has quotas for this kind of thing. Prague is designed to regulate people to death. มีช่องว่างแค่ช่องเดียวครับผมก็คือจะได้คนเดียว Don't let this guy register two people. Just scan something. There isn't much time. Help one person at least. โอ้ยได้คนเดียวปะงั้นเราช่วยอีเดนก้าช่วยผู้หญิงยังไงเขาหมดตัวให้เข้าไปให้เข้าไป document should hold up to any kind of scanning check now she's as legit as she can be without actually being legit I came here to help two people it doesn't always work that way look you need to get out of there please อ้าวได้นะไม่ได้ช่วยได้แค่คนเดียวจริงดิ that permit I wasn't able to scan what happens to Edward now he probably ends up in Golem or he gets arrested for trying to use fake documentationคนที่เราไม่ช่วยก็มีโอกาสถูกจับครับผมเพราะว่ามันนั่นใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอาจริงดิช่วยไม่ได้เหรอโอ้เปิดคีย์ได้ไหมทัศกีนูบิกินแน่จะทัดอ่ะจะช่วยอีกคนน่ะไม่ได้เหรอได้แค่นี้จริงดิโอ้ยได้แค่นี้จริงฮะ SM 01เราเรียบร้อยแล้ว History ฮะก็เนี่ย SM 01ก็เล่นทิเก็ตเรียบร้อยแล้วเราช่วยได้แค่คนเดียวไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นโอ้น่าสงสารครับก็เท่ากับว่ารอดได้แค่คนเดียวสำหรับSM 01เราไซมิชชั่น1นะที่ให้อัปเดตไอ้ใบอนุญาตผ่านทางอะนะก็ไปประมาณกันไปว่าสามารถช่วยได้แค่คนเดียวเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรกับอีกคนนึงไหมนะแต่ว่าก็คืออย่างที่เห็นครับผมว่าไอ้ตัวระบบตัวอะไรพวกนี้มันมีที่ว่างเหลือแค่สล็อตเดียวมันก็เลยจบเพได้แค่เนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีทางออกที่ดีกว่าก็อย่าลืมบอกผมนะครับผมแต่สำหรับอันนี้ก็คือได้แค่นี้แหละอ่ะจบครับสำหรับไซมิชชั่น1เดี๋ยวเราจะไปทำต่อไซมิชชั่นอื่นกันนะครับผมยังไงก็ติดตามได้นะครับผมรักทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกาเกมมี่นะครับผมจุ๊บๆครับ